ธัญญาธัญญาเรศเปิดใจหลังเป๊กสัญชัยจูบเข็มซอนย่าลั่นขอเอาคืนสามีบ้างทำชาวเน็ตนับถือความใจกว้างภรรยาธัญญาธัญญาเรศหลังคลิปรายการคนละเป็กของเป๊กสัญชัยมีช็อตจูบแขกรับเชิญเข็มรุจิราซอนย่าคูลิ่งที่สนิทกันนานกว่า20ปีล่าสุดมีโอกาสเจอสาวธัญญาธัญญาเรศที่มาทำหน้าที่พิธีกรในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และพรีเซนเตอร์คนใหม่แบรนด์ปนัญชิตาณสเปลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเจ้าตัวได้เปิดใจว่าเห็นจนชินตาแล้วรู้นิสัยสามีดีแต่งานนี้ขอเอาคืนสามีบ้างพร้อมเผยบินไปอัพสวยที่เกาหลีกระชากวัยธัญญาธัญญาเรศเปิดใจหลังเป๊กสัญชัยจูบเข็มซอนย่าเห็นกระแสจากรายการคนละเป๊กหรือยังเห็นค่ะก็จริงๆเขาก็จะแนวนี้กับเพื่อนสนิทไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายจะถึงเนื้อถึงตัวซึ่งเราก็เห็นจนชินแล้วไม่ได้ตื่นเต้นเพราะเราเห็นบ่อยแต่เราก็บอกเขาว่าเวลาออกสื่อคนก็จะตกใจใช่ไหมเพราะความเป็นผู้ชายผู้หญิงกันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเอาบ้างพอมีกระแสออกมาแบบนี้ได้คุยกับพี่เป็กบ้างหรือยังเราไม่ได้พูดถึงเลยค่ะแต่ว่ามีทีมงานส่งข่าวส่งกระแสให้เราดูบ้างก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขาค่ะเพราะเขาอยู่อเมริกาด้วยอย่างที่บอกมันเป็นสิ่งที่เห็นประจำเพราะเขาก็จะถึงเนื้อถึงตัวกับเพื่อนสนิทเขาอย่างนี้ไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวก็จูบจูบอยู่นั่นแหละผู้ชายนี่จูบบ่อยมากค่ะหัวเราะจนเราเห็นจนชินค่ะชาวเน็ตบอกว่านับถือน้ำใจในความใจกว้างของธัญญาคือเรารู้นิสัยเขาด้วยนิสัยคือถ้าอยู่ในที่เปิดเผยอย่างนี้คือไม่มีอะไรแต่ไอ้ที่ไม่เปิดเผยเนี่ยแหละอันนั้นต้องคุยกันหน่อยตอนนี้เห็นจนชินแล้วถ้าย้อนกลับไปที่เราเห็นแบบนี้แรกๆรู้สึกยังไงต้องย้อนไปเกือบ20ปีเลยเนอะหัวเราะมันเหมือนแบบเราอาจจะค่อยๆเรียนรู้กันค่ะเพราะเจอกันครั้งแรกเขาก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรแบบนี้ไงแต่พอมาเจอเรื่อยๆเริ่มสนิทขึ้นมันก็จะเห็นนิสัยในแต่ละอย่างที่เขาเป็นแล้วมันก็ทำให้เราชินเรื่อยๆว่าเขาก็เป็นแบบนี้แต่อะไรที่บางทีมันดูไม่ดีเราก็มีเตือนเหมือนกันค่ะธัญญาธัญญาเรศเปิดใจหลังเป๊กสัญชัยจูบเข็มซอนย่าที่บอกว่าจะเอาบ้างมีอะไรให้ติดตามหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูในซีรีส์ค่ะหัวเราะใกล้ออนแอร์แล้วค่ะ Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรานั่นแหละเอาคืนพี่เป๊กเขารู้หรือยังไม่รู้พี่เป๊กไม่รู้เพราะว่าเอาจริงๆนะตอนถ่ายทำเราก็รู้สึกว่าจะโดนด่าหรือเปล่าแต่เขามีของเขาก่อนก็เลยเดี๋ยวถ้าเขามาด่าเราแล้วจะเอาภาพนี้แหละไปยันบ้างก็พี่ทำก่อนไงในซีรีส์เราจะขนาดนั้นไหมก็เดี๋ยวรอดูละกันเอาอย่างนี้คือตั้งแต่เล่นละครเล่นหนังมาไม่เคยจูบจริงนี่เป็นครั้งแรกจะกับใครต้องคอยดูจริงๆเวลาจะรับงานต้องบอกเขาไหมถ้ามีฉากหวือหวาคือปกติเป็นคนไม่เล่นหวือหวาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็ซีรีส์เราเองแหละเนอะบทมันมาอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าต้องทำให้เต็มที่มีละครรีรันแต่ทุกคนบอกว่าหน้าตอนนี้เด็กกว่าด้วยความที่อายุเยอะเราเลยรู้สึกว่าเริ่มแก่แล้วก็จัดการเลยไปเกาหลีเลยหลายคนก็จะถามว่าทำไมไม่ทำที่ BB คลินิกแต่ว่าที่เกาหลีเขามีนวัตกรรมที่ล้ำสมัยทาง BB คลินิกก็จะโคกับเกาหลีอยู่แล้วเหมือนไปเป็นหนูทดลองแล้วลูกค้าจะได้เห็นธัญญาธัญญาเรศเปิดใจหลังเป๊กสัญชัยจูบเข็มซอนย่าหน้าเด็กขึ้นไปทำอะไรตรงไหนมาบ้างคือล่าสุดที่ไปเราไปปรึกษาคุณหมอว่าหนังตามันตกชั้นตามันเห็นไม่ชัดเราก็เลยปรึกษาคุณหมอว่าอยากเก็บขึ้นไปนิดนึงหมอก็บอกว่าเราเป็นคนที่คิ้วกับตามันอยู่ใกล้กันอยู่แล้วแล้วพออายุเยอะมันก็จะยิ่งตกลงมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยกขึ้นหมอก็แนะนำให้ทำเอ็นโดไทยซึ่งใจจริงเราก็กลัวว่ามันจะเจ็บไหมมีผลข้างเคียงอะไรไหมแต่ว่าด้วยความที่แหม่มวิชุดาก็ทำมาแล้ว
เราก็เลยปรึกษาว่าเป็นยังไงซึ่งแหม่มก็ทำออกมามันดูดีมากแล้วเมื่อเราไปที่เกาหลีแล้วอ่ะก็เลยทำก็ได้ซึ่งพอทำออกมาเสร็จไม่เจ็บเลยยังงงว่านี่หมอทำแล้วหรอแล้วมันก็ทำให้เห็นชั้นตาเรามากขึ้นเมื่อก่อนพออายุหลัง45มาหนังตาตกเวลาแต่งตาเราก็ต้องให้ช่างแต่งหน้าเขาช่วยนิดนึงพี่เป๊กชมไหมมีแซวไหมก็ไม่ได้แซวว่าหน้าเด็กแต่เชิงบ่นว่าจะทำให้หน้าเด็กไปไหนแบบนี้ยิ้มเขาหวงหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะหัวเราะปกติบินไปอัพสวยบ่อยไหมไม่บ่อยปกติจะทำพวกทรีทเมนต์โบท็อกก็มีบ้างพวกริ้วรอยฟิลเลอร์ไม่เคยฉีดแล้วก็ล่าสุดมีทำสเต็มเซลล์ด้วยมันก็เหมือนเป็นการบำรุงภายในบำรุงผิวเรื่องผิวดูแลตลอดแต่ในเรื่องพวกนี้อย่างเอนโดไทม์ไม่เคยทำผู้หญิงอย่าหยุดสวยใช่ห้ามหยุดสวยบางคนก็รู้สึกว่าแก่แล้วแล้วไม่ต้องทำอะไรเราก็ต้องทำให้แก่น้อยลงคือจะ50อยู่แล้วถ้าไม่ดูแลตัวเองมันก็คงไปไกลค่ะมัดใจคุณสามีก็ไม่ได้อยากจะมัดเยอะเพราะรำคาญหัวเราะก็ปล่อยเขาหน้าเหี่ยวไปแล้วเราก็หน้าเด็กไงมีคิดจะชวนเขาไปทำบ้างไหมก็เคยคุยกันแต่เรารู้สึกว่าพอเป็นผู้ชายเพราะเขาแก่ไปตามวัยแล้วมีริ้วรอยมันจะดูภูมิฐานผู้ชายบางคนถ้าทำแล้วเกิดมันมากเกินไปมันจะดูแบบบางคนอาจจะดูสาวนะถ้าไปเจอหมอที่เก่งมันก็ทำได้อยู่แล้วแหละแต่เรารู้สึกว่าอย่างพี่เป็กก็ให้แก่ไปตามวัยก็โอเคหัวเราะไม่อยากให้รอไปกว่านี้เดี๋ยวสาวเยอะใช่ไหมยิ้มเดี๋ยวสาวเยอะไม่ใช่เราปวดหัวนะเดี๋ยวลูกปวดหัวตอนนี้ลูกจัดการค่ะผู้สื่อข่าวสายวอลเลย์บอลโพสต์ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพลูกยางเนชั่นลีก2024รอบสุดท้ายความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024รอบสุดท้ายโดยประเทศไทยที่ยังลุ้นในการรับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยระบุว่าจะมีความชัดเจนไม่เกินในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามอเลสซานโดการอตตาผู้สื่อข่าวชาวอิตาลีของวอลเลย์นิวส์ซึ่งถือเป็นสายข่าววอลเลย์บอลที่มีความน่าเชื่อถือได้โพสต์เอ็กซ์ทวิตเตอร์รายงานข่าวว่าประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024รอบสุดท้ายโดยระบุว่ากรุงเทพมหานครประเทศไทยคาดว่าจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอ็นเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2024รอบสุดท้ายระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนโดยจะจัดการแข่งขันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมประเดิมสนามในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สัปดาห์แรกด้วยการประเดิมสนามในกลุ่ม2ที่กรุงริโอเดอจาเนโรประเทศบราซิลด้วยการพบกับประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่16พฤษภาคม2567ในเวลา3นาฬิกาเพื่อคว้าสิทธิ์เป็นทีมที่ทำผลงานดีที่สุดรอบแรกทั้ง3สัปดาห์รวมทั้งหมด8ทีมจะเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายต่อไปให้โชคหลายงวดชาวบ้านแห่ส่องเลขเด็ดธูปเสียงทายองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูให้โชคใหญ่หลายงวดหวยใกล้ออกชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ดองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูส่องธูปเสียงทายเนืองแน่นวัดดังเมืองชนหนุ่มโรงงานเดินทางแก้บนถูกรางวัลใหญ่วันที่28มกราคม67ที่วัดเขาช่องลมตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาซึ่งเป็นวันอาทิตย์ช่วงใกล้วันหวยออกหนุ่มสาวโรงงานพื้นที่จังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดปราจีนบุรี
ต่างพากันเดินทางมาหาเลขเด็ดที่วัดเขาช่องลมเช่นเดียวกับคนที่ศรัทธาท้าวเวสสุวรรณได้พากันทยอยเดินทางมากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นองค์ใหญ่สูง 9.9 เมตรที่วัดเขาช่องลมโดยส่วนใหญ่เมื่อมาถึงวัดประชาชนจะเข้าไปไหว้พระพุทธบูรพามหาชัยมงคลพระประธานในอุโบสถมหาอุดเสียก่อนแล้วพากันไปบูชาเครื่องเส้นไหว้อาทิดอกกุหลาบน้ำแดงผ้าแดงประทัดมาบูชาพร้อมจุดธูปเสียงทายในกระถางขนาดใหญ่หน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูเพื่อขอเลขเด็ดนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1 กุมภาพันธ์ 2567ที่แผงสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ลานท้าวเวสสุวรรณในวัดไว้เสียงโชคซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนเมษายนพฤศจิกายน2566มีผู้ถูกรางวัลที่1กันมาแล้วจำนวน8รายมูลค่ารวมกันแล้วกว่า70ล้านบาทซึ่งผู้ที่ถูกรางวัลทั้ง8รายล้วนแต่มากราบไหว้ขอโชคลาภกับองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นหนึ่งเดียวในประเทศไทยกันทั้งสิ้นโดยนำเลขธูปเสียงทายที่จุดที่กระถางไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งซึ่งวันนี้ลานจอดรถของทางวัดทั้ง3ลานจอดรถแน่นขนาดเลยทีเดียวนอกจากนี้พบนายชูชาติขอสงวนนามสกุลหนุ่มโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม304ปราจีนบุรีผู้ที่ขอโชคลาภแล้วถูกรางวัลได้เดินทางมาแก้บนท้าวเวสสุวรรณทรงราหูเนื่องจากงวดวันที่17มกราคมที่ผ่านมาได้นำเลขธูปที่จุดได้ในกระถางคือเลข099นำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ลานท้าวเวสสุวรรณแล้วถูกรางวัลที่2เลข373,099จำนวน5ใบได้เงินรางวัลมาเกือบ1ล้านบาทโดยได้บนบานต่อท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นว่าถ้ามีโชคลาภจะนำน้ำแดงมาถวาย20ขวดดอกกุหลาบ20ดอกประทัด1กล่องและจะมาทำโรงทานนำขนมมาแจกแก่ผู้ที่มาไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณหลังได้รับโชคถูกรางวัลที่2จึงเดินทางมาแก้บนพร้อมขอเลขเด็ดงวดวันที่1กุมภาพันธ์ต่อในงวดนี้จุดธูปได้เลข524ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนที่เคยได้โชคลาภจากการขอองค์ท้าวเวสสุวรรณท่านทองล้นต่างเดินทางกลับมาแก้บนตามที่เคยบนบานไว้บางคนก็มาเปิดโรงทานนำน้ำดื่มขนมข้าวกล่องมาแจกให้คนที่เดินทางมากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นได้รับประทานกันนอกจากจะมีคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วยังมีคนถูกรางวัลต่างๆรวมถึงเลขท้าย2ตัวและเลขท้าย3ตัวอีกด้วยแถมยังมีคนที่ถูกหวยแต่ไม่เปิดเผยยังมีอีกมากมายแต่กลับมาแก้บนตามสัญญาโดยผู้ที่ได้เลขเด็ดไปจากเลขธูปแล้วนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันทั้งนั้นซึ่งนอกจากหวยรัฐบาลไทยแล้วหนุ่มสาวโรงงานในพื้นที่ยังได้ใช้เวลาเลิกงานในช่วงเวลา 16.00 ถึง 18.00 น.ของทุกวันยังเดินทางมากราบไหว้จุดธูปขอหวยเพื่อนำไปเสี่ยงโชคซื้อหวยต่างประเทศที่ออกกันทุกวันก็ถูกกันทุกวันหนุ่มสาวโรงงานก็เลยพากันมาขอหวยกันแทบทุกวันในช่วงเย็นหลังเลิกงานโดยทางวัดเขาช่องลมเปิดให้ไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นในวันธรรมดาตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาและในวันเสาร์อาทิตย์ทางวัดเปิดให้ไหว้ท้าวเวสสุวรรณได้ถึง21นาฬิกา30นาทีซึ่งสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดอื่นๆได้ที่เบอร์โทรศัพท์064-170-0645หรือติดตามทางเพจของวัดเขาช่องลมอาจารย์ศรีราชาเพจ